สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อบีค่ะบีอายุเท่าไหร่ครับ35ค่ะทำงานอะไรเอ่ยเป็นเภสัชกรค่ะโอเคปรึกษาเรื่องอะไรครับวิ่งไปตามแฟนก่อนอยากให้แฟนมาฟังด้วยอ่ะปัญหาของใครครับเป็นปัญหาของเรา2คนค่ะเรา2คนนะคะก็คบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยคือหนูว่าแม่ก็จะเลี้ยงแบบประมาณว่าให้เรารักหัวสงวนตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานนะนู่นนี่น่ะเราก็จะแบบยึดถือตรงนั้นมาอะไรแต่ก็อาจจะมีกอดกันหอมกันอะไรอย่างเงี้ยบ้างแล้วพอเราแต่งงานกันอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยอยากมีอะไรกับเราเหมือนเขารู้สึกว่าเขาอะเกรงใจเราตัวหนูอะคิดเองว่าเฮ้ยเขาไม่รักเราหรือเปล่าวะแต่งงานมาแล้วกี่ปีเนี่ยแต่งงานมา5ปีแล้วค่ะ5ปีแล้วเซ็กเขาเป็นไงครับประมาณอาทิตย์ละ1ครั้งค่ะมันตลอดใช่มั้ยครับแต่ว่ามันก็จะเริ่มห่างๆไปเพราะว่าเขาอะทำงานหนักมากค่ะจ๊ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมีกังวลเรื่องอะไรครับเป็นทุกข์ก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่รักเราหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่เจอเยอะนะเวลาผู้ชายไม่มีเซ็กด้วยเนี่ยผู้หญิงจะรู้สึกเสียเซลฟ์แล้วรู้สึกว่าฉันไม่สวยเหรอฉันไม่มีเสน่ห์เหรอฉันไม่เป็นที่รักเหรอออกมาหลากหลายครับเพราะว่าบางทีเนี่ยพอแต่งงานกันปุ๊บนะใส่กันเต็มที่เลยแต่มันก็ไม่ได้เต็มที่นะคะอาจารย์ยิ่งหลังๆเขาทำงานหนักนี่หลับอย่างเดียวเลยค่ะสาเหตุมันหลากหลายมากครับแล้วกรณีเนี้ยผมจะต้องประเมินของสามีด้วยว่าพื้นฐานเดิมเนี่ยเขาเป็นคนเซ็กชวลสไตล์แบบไหนแล้วต้องประเมินเรื่องอุปนิสัยของสามีว่าเขาเป็นคนที่เกรงใจเป็นคนที่กลัวหรือเป็นคนประเภทขาลุยเต็มที่กับชีวิตเนี่ยมันหลากหลายครับกรณีนี้ผมต้องใช้เวลาพูดคุยกันครับแล้วประเมินทั้งคู่ครับในฐานะหมอทางเดินปัสสาวะครับอาจารย์คือผู้ชายอ่ะจะอารมณ์ทางเพศลดลง1ก็คือเมื่ออายุเยอะขึ้นแล้วก็จะมีอีกประมาณสัก4ข้อเกรงใจภรรยาครับแล้วก็บางทีรู้สึกว่าเรื่องเซ็กซ์มันเป็นเรื่องเหนื่อยแล้วก็ตัวเขาเองเครียดเหนื่อยง่วงนอนก็ไม่อยากทำครับแล้วก็บรรยากาศหรือว่าความหวือหวาแฟนตาสติกแฟนตาซีมันหายไปหมดละมันอยู่กันจนเคยชินมันก็ลดลงไปตามปกติแต่อันดับแรกถ้าที่ฟังนะครับบีอย่ายึดโยงว่าถ้าไม่มีเซ็กซ์กับฉันแปลว่าฉันไม่ดีแปลว่าไม่รักฉันอย่าไปยึดโยงอย่างนั้นมันคนละเรื่องครับและที่สำคัญก็คือว่าเราพูดเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศไปมากและเดาว่าบีอาจจะไม่เคยได้ยินจะเล่าให้ฟังว่าความหลากหลายทางเพศมันมีมากมายเอเซ็กชวลคือคนที่รักกันอยากใกล้ชิดสัมผัสกอดหอมกันแต่ไม่อยากซ้ำกันถ้าคนที่ไม่มีความรู้เรื่องเอเซ็กชวลก็จะมีความคิดว่ากามตายด้านหมดอารมณ์ไม่รักกันถ้าเกิดฝั่งหนึ่งเป็นเอเซ็กชวลอ้าวนี่ไงมันเป็นความหลากหลายอย่างหนึ่งบางคนมีอารมณ์เมื่อได้กลิ่นเครื่องหนังบางคนมีอารมณ์เมื่อมีใครมาฉี่ใส่บางคนมีอารมณ์เมื่อต้องโดนทุบตีเห็นไหมมันมีความหลากหลายมากบีจึงสรุปตื้นๆไม่ได้ครับว่าไม่มีอะไรกับฉันแปลว่าไม่รักฉันสรุปตื้นอย่างนั้นไม่ได้ครับที่สำคัญคือถ้าสามีเขาไม่เต็มใจอะไรเนี้ยอย่าไปกดดันเขาครับมีคำถามอีกอย่างนึงอันนี้สุดท้ายจริงๆคือเราต้องอมใช่ไหมคะแต่หนูทำไม่ได้จริงๆอ่ะถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องครับอย่าบังคับฝืนใจตัวเองผมขอประเมินอุปนิสัยทั้งคู่นะครับผมรู้สึกว่าสามีจะเป็นคนขี้อายขี้เกรงใจแต่ว่าบีจะเป็นคนที่เจ้ากี้เจ้าการบงการใช่ค่ะหนูจะเป็นคนที่ชอบจัดการทุกอย่างบางทีเราอาจจะต้องลดตรงนี้หน่อยเพราะว่าบางครั้งการบงการของเราเนี่ยมันเป็นภาวะกดดันอะทำให้เขาหมดอารมณ์อะคือแทนที่จะรู้สึกผ่อนคลายสบายใจนะกลายเป็นเครียดเฉยอะขอมีความสุขทางเพศครับขอบคุณมากค่ะดีใจที่โทรติดยินดีครับโอเคงี้แล้วเป่าติ้วเรื่องเพศต้องพูดวันเสาร์เดือนละ1ครั้งที่ Facebook และ YouTube ใน NEX555ถ้าดูทาง Facebook ให้กดไลค์กดแชร์นะครับครับทาง YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ของเราครับเรียกงี้แล้วเป่าติ้วอาจจะยากเรียกพวกเราว่า Segwenger